แบบนี้แฟนบอลสิงห์บลูเชลซีจะว่ายังไงกันนะครับมีรายงานบอกว่ามาลายยูเวนตุสตอนนี้ได้ปัดข้อเสนอครั้งแรกของเชลซีในการยื่นซื้อวลาฮูวิชนะครับ60ล้านยูโรโอ้โหโดนปัดเป็นที่เรียบร้อยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสื่อในอิตาลีอย่างคอร์เรเลเดโลสปอร์ตครับรายงานบอกว่าความพยายามครั้งแรกของเชลซีที่ยื่นข้อเสนอหวังสัญญากับดูซานวลาฮูวิชนั้นถูกยูเวนตุสปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องเพิ่มเงินอีกเพราะว่ายูเวนตุสยังไม่พอใจกับระดับเงินที่เสนอมานะรายงานบอกว่าตอนนี้เชลซีขยับแล้วกับการพยายามเซ็นสัญญากับวลาฮูวิชครับโดยพวกเขายังคงตามหากองหน้ามาเสริมทีมให้กับเมาเรซิโอโปชิโนว่าที่กุนซือคนใหม่ซัมเมอร์เนี่ยครับเชลซีได้ตัวของนิโคลัสแจ็คสันมาจากบีเยเรลรวมไปถึงคว้าตัวคริสโตเฟอร์เอ็นคุนกูมาจากเอเบลาซิกแต่ก็ยังอยากได้เพิ่มเราต้องบอกว่ายูเวนตุสครับเลือกที่จะปฏิเสธข้อเสนอ60ล้านยูโรจากเชลซีที่ขอซื้อกองหน้าชาวเซอร์เบียอย่างวลาฮูวิชนะครับและยังเป็นข่าวกับไบเยิร์นมิวนิกมาก่อนหน้านี้ด้วยก่อนหน้านี้เชื่อกันว่าข้อเสนอของไบเยิร์นจะได้รับการพิจารณาหลังจากที่ยูเวนตุสครับพร้อมที่จะปล่อยให้วลาฮูวิชย้ายทีมได้หากได้ค่าตัวที่มันเหมาะสมอยู่ในระดับเดียวกับตอนที่คว้าตัวเข้ามาร่วมทีมเพราะว่าวลาฮูวิชย้ายมาจากฟิออเรนติน่าครับมาอยู่กับยูเวนตุสค่าตัว70ล้านยูโรบวกแอดออนอีก10ล้านยูโรและผ่านการยิงไปแล้ว23ประตูจากการลงสนาม63เกมให้กับยูเวนตุสเจอบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยยังวางแผนเพื่อการปล่อยวลาฮูวิชเอาไว้แล้วโดยคริสโตเฟอร์จูโตลีครับที่จะเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาในทีมตูรินนั้นสนใจราสมุสฮอยลุนของอาตาลันต้ามากกว่านะครับโอ้โหต้องมาตามเลยว่าอนาคตของดูซานวลาฮูวิชจะเป็นยังไงต่อไปในฤดูกาลที่ผ่านมาต้องบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยเปรี้ยงสักเท่าไหร่ก็มีการบาดเจ็บรบกวนอีกแถมเชลซีโดนปัดข้อเสนอก้อนแรกไปแล้ว60ล้านยูโรนะครับต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปจัดไปยาวๆให้บอล